อาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวานิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพร้อมดร.อภิชาติดำดีนักวิชาการอิสระในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนร่วมกันเปิดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เรื่องอนาคตการศึกษากับการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยณหอประชุมใหญ่ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า500คนอาจารย์พรพิสุทธิ์กล่าวเปิดพิธีการจัดสัมมนานะครับว่าการสัมมนาเรื่องอนาคตการศึกษากับการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเนื่องจากรากฐานทางด้านการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยมาจากการศึกษาถ้าสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและปลูกฝังกันตั้งแต่เป็นเยาวชนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็จะสามารถสร้างฐานระบบการเมืองการปกครองให้มั่นคงเพราะในอดีตจนถึงปัจจุบันนักศึกษาได้เข้ามาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างมากมาโดยตลอดครับนอกจากนี้ค่ะอาจารย์พรพิสุทธิ์ยังกล่าวว่าในฐานะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยจะต้องทำการปลูกฝังเยาวชนและนักศึกษาเหล่านี้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของระบบการเมืองการปกครองเพื่อความรู้จริงอย่างเที่ยงแท้ไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตการศึกษาของไทยเรื่องของการเมืองสร้างความตระหนักในความสำคัญของผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่จะพัฒนาไปไกลทัดเทียมนานาอารยประเทศ